นายนิตรทุนมาจากตำบลลูกค้าเผื่อคอนสันจังหวัดชัยภูมิชุมชนดอกแก้วเนื่องจากมาวันนี้พวกเรามีความเดือดร้อนที่อยู่ทำกินที่ทำกินที่อยู่อาศัยเนื่องจากองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ท่านไล่เราออกจากพื้นที่พื้นที่พวกนี้เราก็อยู่มานานแล้วตั้งแต่ปีพ.ศ. 2496เป็นต้นมาในปีพ.ศ. 2516ก็มีการประกาศเขตป่าสงวนแห่งชาติภูสังหารนอกจากเราก็ทำกินต่อมาเรื่อยๆพ.ศ. 2521ก็มีการปลูกป่าทับที่ทำกินของเรานั่นแหละครับต่อมามันก็มีความเดือดร้อนหนักหนาสาหัสมากผมก็พยายามเรียกร้องสิทธิ์ของเราตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจนกระทั่งมาปีพ.ศ. 2552แล้วก็มีหมายบังคับคดีนะครับ62หมายบังคับคดีวันที่26กรกฎาคมจะให้เราออกจากพื้นที่วันที่27สิงหาอันนี้เราจะไปอยู่ที่ไหนพวกเราทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็พยายามตรวจสอบพิสูจน์ข้อเท็จจริงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้วที่อยู่ในนี้วันนี้ก็เราก็มีหนังสือยื่นให้ฝ่ายค้านขอให้ส่งไปถึงสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมดนะครับขอให้ยื่นถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพย์พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขอให้พิจารณาพูดให้เป็นตัวแทนให้ผมด้วยคือวันนี้ฉันนางสาวมยุรีพงษ์สุวรรณมาจากเป็นผู้เดือดร้อนมาจากชุมชนบ้านบ่อแก้วค่ะเดือดร้อนจากผลกระทบโดนติดหมายบังคับคดีค่ะเราเดือดร้อนเพราะว่าวันที่27สิงหาคมนี้จะมีการบังคับคดีไล่รื้อและผักดันผักไล่ชาวบ้านให้ออกจากพื้นที่ที่เคยทำกินมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายจะให้เราไปอยู่ที่ไหนเราจะให้เราตอนนี้คนที่อยู่อาศัยข้างในกันมี46ครัวเรือนแล้วมีทั้งคนแก่เด็กมีทั้งหมดประชากรรวมทั้งหมดประมาณ180คนได้จะให้ผู้เดือดร้อนทั้งหมดนี้ไปอยู่ที่ไหนคะเพราะพวกเราเคยอยู่ที่นี่มาก่อนเคยมีการพิสูจน์สิทธิ์แล้วก็ทางอปก็ยอมรับว่าชาวบ้านอยู่มาก่อนจริงพวกเราไปเข้าใจค่ะว่าทำไมการพิสูจน์สิทธิ์ทุกสิ่งทุกอย่างมันชัดเจนอยู่แล้วว่าเราอยู่มาก่อนป่าจริงทำไมเราถึงยังโดนบังคับคดีอยู่ค่ะอันนี้คืออยากฝากคือที่สื่อข่าวทุกสื่อข่าวช่วยพิจารณาด้วยว่าเราได้รับความเป็นธรรมไหมคะในเมื่อไล่เราไปจะให้เราไปอยู่ไหนเราคนไทยไล่เราไปอยู่ที่ไหนคะนี่ฝากพี่ๆทุกคนช่วยพิจารณาด้วยแล้วก็มันมีที่มาที่หนังสือให้กับไอ้ฝ่ายค้านทั้ง7พรรคค่ะช่วยฝากให้ไปฝากนะจะฝากไปให้ประธานสภาพลเอกชวนหลีกภัยค่ะฝากไปให้กระทรวงทรัพย์นี่ค่ะเพิ่นเฮ็ดจังได๋เพิ่นสิแก้ไขปัญหาจังได๋ไล่รัฐบาลที่ผ่านมานี่รับปากกับประชาชนว่าจะช่วยเหลือประชาชนแต่ไม่เคยแก้ไขปัญหาในเรื่องที่จากเทียนที่พักกันคนให้ไปทิ้งให้มองไหนกันแก้ไขปัญหาตัวเนี่ยก็ว่าชาวบ้านโคแก้วนี่เจ็ดนี่ที่ถือพักกันทำไรออกจากพื้นที่แล้วล่ะ